วันนี้เงินเดือนออกละเฮ้ยเรายังโชคดีกว่าใครหลายๆคนที่ยังมีงานทำเห็นแล้วก็ดีใจมีเงินให้แม่ละมีเงินจ่ายค่าน้ำค่าไฟละไปซื้ออะไรฝากแม่ดีกว่าฟิวไปร้านป้าแมวกันไปสิพี่ฟิล์มแล้วฟิวอยากกินอะไรอ่ะอยากกินขนมปังอยากกินเลยอยากกินน้ำแป๊บซี่โอเคเดี๋ยวพี่เลี้ยงไปฟิวใครทำกระเป๋าตังตกไว้อ่ะจริงด้วยพี่ฟิล์มของใครเนี่ยพี่ฟิล์มใครทำกระเป๋าตกเนี่ยนั่นน่ะสิฟิวแถวนี้ก็ไม่มีใครนะใช่พี่ฟิล์มฟิวลองเปิดกระเป๋าตังดูว่าข้างในมีอะไรบ้างเผื่อจะเจอตัวเจ้าของโอ้เงินเยอะมากเลยพี่ฟิล์มเยอะพี่ฟิล์มเงินเยอะมากเลยทำไงดีอ่ะนั่นน่ะสิฟิวเจ้าของเขาคงรวยแน่เลยพี่ฟิล์มพกเงินเยอะขนาดนี้จริงด้วยฟิวแล้วเราจะทำไงดีอย่างนี้เราต้องเอากระเป๋าตังค์ไปคืนเจ้าของนะพี่ฟิล์มเขาอ่ะต้องมีความจำเป็นในการใช้เงินใช่ไหมฟิวใช่พี่ฟิล์มฟิวแล้วเราจะหาตัวเจ้าของเจอยังไงอ่ะแถวนี้ไม่มีใครด้วยจริงด้วยพี่ฟิล์มเจ้าของหน้าตาเป็นไงพี่ก็ไม่รู้อ่ะเด็ก2คนนี้ทำอะไรกันอยู่วะเนี่ยเด็กตัวแค่นี้พกกระเป๋าตังค์ใหญ่ขนาดนั้นเลยเหรอสงสัยจะมีตังค์ในนั้นเยอะแน่ๆเลยอย่างนี้ต้องเข้าไปดูหน่อยแล้วเราต้องเข้าอย่างเนียนๆอย่าเขาตกใจเอาไงสักฟิวเอาไงดีอ่ะฟิวทำอะไรกันอยู่อ่ะเปล่าค่ะพี่เฮ้ยแล้วกระเป๋าตั้งใครอ่ะที่มาถืออยู่เนี่ยพวกเราเจอค่ะพี่เจอมาเหรออย่างนี้เอามาแบ่งกันดีกว่ามั้งจะดีเหรอพี่ดีสิเจอมาใช่ไหมเอาหารสามเลยอยากได้อะไรก็แบ่งๆกันไปเลยเฮ้ยเชื่อพี่แบ่งกันเถอะเงินตั้งเยอะตั้งแยะเนี่ยเก็บไว้ทำไมมันจะดีเหรอพี่ดีสิแต่หนูว่าเขาคงต้องใช้เงินเหรอพี่ของเจอมาแบ่งๆหันสางก็ไม่เถอะแหมเอาอยากได้ซื้ออะไรก็ซื้อไหนเอาดูหน่อยสิเยอะขนาดไหนไม่พี่ไม่ได้พวกหนูจะไปคืนเจ้าของเฮ้ยนี่เงินเยอะมากหลายหมื่นเลยเนี่ยเอาไปคืนทำไมเอาใช้กันเถอะพี่หนูสองคนน่ะจะเอาไปคืนเจ้าของว่าจะไปแจ้งตำรวจหาเจ้าของแจ้งตำรวจเลยเหรอใช่พี่เรื่องแค่นี้จะไปแจ้งทำไมแค่เจอเป๋าตังค์เนี่ยเอาเรามาแบ่งอันนี้ว่าสามคนจะดีเหรอพี่ดีดีเชื่อพี่เออน่าเชื่อพี่แบ่งๆกันไหมเถอะไม่ดีหรอกพี่พวกหนูจะไปแจ้งตำรวจดีสิไม่ดีดีสิไม่ดีหรอกพี่ดีสิงั้นไม่ต้องแจ้งตำรวจก็ได้พี่ทำไมอ่ะก็พ่อหนูว่าเป็นตำรวจเดี๋ยวโทรหาพ่อกิ้งเดี๋ยวพ่อมาเลยใช่พี่พ่อเป็นตำรวจเลยเหรอใช่พี่ไม่แบ่งก็ได้พี่ไปก็ได้เอ้าง่ายเหรอพี่ฟิวอะไรของเขาอ่ะมาแป๊บเดียวแล้วก็ไปเป็นมิจฉาชีพหรือเปล่าเนี่ยทรงก็เหมือนอยู่นะฟิวเด็กพวกนี้มันแสบจริงๆว่ะขอแบ่งตังค์ก็ไม่ให้ไม่เป็นไรเดี๋ยวไปหากินที่อื่นก็ได้วะใกล้ถึงบ้านแม่แล้วซื้ออะไรไปให้แม่กินเลยกว่าเฮ้ยเฮ้ยเป๋าตังเฮ้ยเฮ้ยนั่นมันเงินเดือนทั้งหมดของเราเลยนะมันหายไปได้ไงอะเมื่อกี้เราก็ใส่ไปไว้ในนี้นี่นาเฮ้ยเราจะทำไงอ่ะหรือว่าเมื่อกี้ตอนนับตังค์เราทำหล่นไว้ตรงนั้นนะเฮ้ยต้องใช้แน่ๆเลยแล้วจะมีใครเก็บไปหรือเปล่าอ่ะกระเป๋าที่น้องถือคุ้นมากเลยนะเหมือนเป็นกระเป๋าของเราเลยอ่ะน้องพี่มีอะไร
จะถามหน่อยมีอะไรคะพี่กระเป๋าใบนั้นน่ะของน้องหรอเปล่าพี่เมื่อกี้เราสองคนเจอใช่ค่ะน้องเจอตรงไหนคะตรงริมคลองค่ะพี่เห็นร่วงอยู่อันนั้นน่ะกระเป๋าตังค์พี่เองแหละพอดีว่าพี่อ่ะเพิ่งกดตังค์มาเงินเดือนพี่ทั้งเดือนเลยนะพี่จะเอาไปให้แม่แล้วพี่ก็เดินอยู่แถวนั้นแหละมันต้องตกอยู่ตรงนั้นแน่ๆเลยเพราะเมื่อกี้พี่เอามานับฟิลมุกเดิมอีกแล้วอ่ะเมื่อกี้ก็มีผู้ชายบอกให้เราแบ่งกันใช่พี่ฟิล์มรอบนี้บอกกระเป๋าตังค์หายจะเอาเงินเดือนไปให้แม่ฟิลว่าคนเนี้ยเขาจะมาในรูปแบบไหนก็มีฉาชินนั่นแหละพี่ฟิล์มเหมือนจอนเตี้ยคนเมื่อกี้ฟิลว่าใช่หรอใช่ฟิวพี่ว่านะเราถามเขาดูก่อนไหมว่าเขาชื่ออะไรนามสกุลอะไรแล้วก็ในกระเป๋าตังค์อ่ะมีตังค์อยู่เท่าไหร่ก็ดีนะพี่ฟิล์มถ้าตอบถูกพี่ว่าใช่แหละพี่ชื่ออะไรคะนามสกุลอะไรพี่ชื่อวันลิสาบัวงามน้องดูบัตรในนั้นก็ได้ฟิวจริงด้วยพวกเราก็ลืมดูบัตรเลยนี่ไงฟิวต้องไปเลยอ่ะแล้วพี่คะในกระเป๋าตังค์เนี่ยมีตังค์อยู่เท่าไหร่16,500บาทไหนฟิล์มนับสิแป๊บนะพี่พวกเราขอเช็คก่อนฟิลเป๊ะเลยอ่ะ 16,500 ครบเป๊ะเลยพี่ฟิล์มพี่ว่าเขาต้องเป็นเจ้าของแน่ๆบัตรประชาชนก็เป๊ะนะฟิลหน้าเหมือนพี่เขาเป๊ะเลยใช่พี่ฟิล์มนี่ค่ะกระเป๋าตังค์พี่เป๊ะแล้วก็ครบทุกอย่างเนี่ยพวกเราก็ต้องตรวจสอบนิดนึงเพราะว่าเมื่อกี้มีผู้ชายมาบอกว่าให้เราอ่ะเอาเงินมาหารกันใช่ค่ะพี่เราก็เลยต้องระวังถ้าเป็นของพี่เดี๋ยวพวกหนูคืนให้เลยนี่ค่ะพี่พี่ขอบคุณน้องมากๆเลยนะคะไม่เป็นไรค่ะพี่เราสองคนอ่ะตั้งใจเอากระเป๋าตังค์มาคืนเจ้าของอยู่แล้วแม่สอนพวกเราว่าอย่าเอาของคนอื่นมาเป็นของตัวเองด้วยค่ะน้องสองคนนี่น่ารักมากๆจริงๆพี่ขอบคุณมากค่ะขอบคุณค่ะงั้นเดี๋ยวพี่ให้ค่าขนมน้องๆนะคะคนละพันละกันเนาะไม่เป็นไรค่ะไม่เป็นไรค่ะพี่ทำไมล่ะอันนี้พี่อยากให้นะไม่เป็นไรหรอกค่ะพี่ฟิลกับฟิลตั้งใจเอามาคืนอยู่แล้วเพราะฟิลคิดว่าพี่อ่ะต้องใช้เงินใช่ค่ะน้องๆ น่ารักมากๆเลยค่ะพี่ขอบคุณน้องๆมากมากเลยนะคะไม่เป็นไรค่ะงั้นเดี๋ยวพี่ขอตัวไปซื้อของให้คุณแม่ก่อนนะค่ะขอบคุณมากๆค่ะพี่ฟิล์มไปซื้อขนมกันไปปะแล้วถ้าน้องๆคนไหนนะคะที่เจอของตกหรือว่าของที่ไม่ใช่ของตัวเองเนี่ยก็ควรรีบเอาไปคือเจ้าของนะคะใช่ค่ะเพราะว่าบางคนเนี่ยเขาอาจจะต้องการใช้ของสิ่งนั้นมากๆค่ะใช่ค่ะแล้วถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยนะคะใช่ค่ะสำหรับวันนี้พวกเราสองคนขอตัวลาไปก่อนค่ะบ๊ายเด็กตัวแค่นี้พกกระเป๋าตังค์ใหญ่ขนาดนั้นเลยเหรอเนี่ยใจเย็นๆนะทำอะไรกันอยู่อ่ะบอก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 พี่ได้ได้เหรอได้เจอมาใช่ไหมเอาหารสามเลยอยากได้อะไรก็แบ่งๆกันไปเลยเงินเจอมาเนี่ยได้ได้ได้เมื่อกี้ลืมแล้วเนี่ยพี่ต้นพี่ต้นพี่ต้นใส่เลยบอกเฮ้ยเชื่อพี่แบ่งกันเถอะพี่หนึ่งสองสามพี่หนูสองคนอ่ะจะไปตําเฮ้ยเป็นตำรวจจะเป็นตำรวจแล้วเป็นตำรวจแล้วมีดีหรอกพี่พวกหนูจะไปแจ้งตำรวจดีสิไม่ดีดีสิไม่ดีสิไม่ดีโอ้ยหัวเราะเงินก็ไม่ให้อะไรวะพี่ลืมเดี๋ยวไปหาที่อื่นก็ได้บอกเด็ก2คนนี้แสบจริงๆเลยเฮ้ยบอกเลยบอกเลยอารมณ์กำลังมาเบรกเฉยเลยเปลี่ยนมุมบอกเฮ้ยนั่นมันเงินเดือนทั้งหมดของเราเลยเนี่ยหายไปได้ไงเออ1 2 3 16,500 บาทเดี๋ยว10,000หมุนโอ้เรียกไงมันไม่ได้คืน